This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราภรณ์ปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่อ้อยครับที่บ้านพี่อ้อยมีตุ่มไหมมีค่ะตุ่มเอาไว้รองน้ำฝนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะหรือว่าเอาไว้ใส่อะไรครับใส่น้ำใช่ค่ะรองน้ำฝนรองน้ำฝนค่ะโอ้เป็นแบบคนโบราณคนโบราณไหมครับผมกำลังจะพูดแต่ไม่กล้าพูดตามอายุค่ะตามอายุใช่ไหมค่ะแล้วพี่อ้อยเคยกวนน้ำในตุ่มไหมเคยค่ะเคยใช่ไหมเวลาที่เรามีน้ำอยู่ในตุ่มแล้วรองน้ำไว้แล้วเราไปกวนเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับมันก็ขุ่นขึ้นมาข้างบนเลยที่มันตะกอนมันก็ขุ่นตะกอนค่ะอันนั้นคืออดีตแต่วันนี้ผมจะมาชวนพี่อ้อยกวนน้ำให้ใสเป็นยังไงพี่อ้อยเคยไหมคิดว่าจะได้ไหมกวนน้ำแต่ว่ากวนแต่ไม่ขุ่นถ้าให้นึกเร็วๆก็ต้องบอกว่ามันก็มีวิธีการทำน้ำขุ่นให้ใสถ้าสมมติเป็นสมัยโบราณเนาะสมกับวัยนะคะก็คือต้องใช้สารส้มลงไปกวนเพื่อให้สิ่งสกปรกที่แขวนลอยอยู่ในน้ำตกตะกอนลงนี่โอ้โหมีวิทยาศาสตร์มาด้วยใช่ไหมน่าค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยโดยธรรมชาตินะพี่ห้อยแม้กระทั่งอย่างน้ำที่เราจะไว้ในตุ่มหรือว่าน้ำในหม้อในเหยือกอะไรก็ตามทีนี่นะมันถึงเวลามันจะมีตะกอนนะมีค่ะเหมือนแทงน้ำที่เราเปิดน้ำประปาไว้ก็พอนานๆไปมันก็จะมีตะกอนที่อยู่ก้นใช่ค่ะถึงแม้กระทั่งผมเคยไปซื้อคล้ายๆเป็นจะเรียกว่าอะไรเลยเป็นไหนะฮะของญี่ปุ่นอะสไตล์แบบญี่ปุ่นนะฮะไหที่มันใหญ่ๆหน่อยนะแล้วก็มันเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นทำมาจากปูนหรืออะไรแล้วมันก็เคลือบกระเบื้องผมก็แล้วมันจะมีก๊อกใช่ไหมผมก็จะไปเอาน้ำที่ทุกวันนี้เวลาที่เราจะดื่มน้ำเนี่ยเราก็จะมีเครื่องกรองน้ำก่อนใช่ค่ะผมก็กรองขั้นที่หนึ่งก่อนนะกรองน้ำเสร็จแล้วเอาน้ำที่กรองเนี่ยไปต้มอีกเพื่อความปลอดภัยแล้วเอาน้ำที่ต้มเนี่ยใส่เข้าไปพักในไหญี่ปุ่นอันนี้ญี่ปุ่นนี้นะแล้วก็เพื่ออะไรคะพี่วีก็ถึงเวลาเราดื่มเราก็จะดื่มน้ำจากไหนี้ไงเป็นน้ำดื่มเป็นที่เก็บน้ำดื่มของผมอ๋อเหรอคะใช่ก็คือเพื่อสุขภาพเลยแหละค่ะกรองก่อนนะเครื่องกรองเนี่ยแล้วเอามาต้มอีกแล้วมาเก็บถึงเวลาเราก็จะมาเปิดดื่มเปิดดื่มก็มันจะมีก๊อกอยู่ข้างล่างอ๋อค่ะพี่เอาลองนึกดูนะขนาดเรากรองแล้วเราก็ต้มแล้วก็ใส่ในไหในไหเนี่ยจะเรียกว่าเป็นคล้ายๆจะเรียกว่าไหแล้วกันนะนั่นสิเรานึกภาพไหแบบประมาณความจุก็ประมาณสักน่าจะประมาณสัก5-7ลิตรประมาณนี้ก็ใหญ่พอสมควรนะเนี่ยที่ผมบอกว่าเล่ากระบวนการขั้นตอนกว่าจะเอาน้ำไปใส่ในไหเนี่ยไหเนี่ยใช้ไปสักระยะหนึ่งผมก็จะพบว่ามันมีตะกอนก็ยังสงสัยว่ามาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะก็มีตะกอนเนี่ยอันนี้พอมีตะกอนมิดชิดแล้วทุกอย่างเลยขนาดกรองมาแล้วต้มแล้วทุกอย่างแล้วก็ยังมีตะกอนเนี่ยแต่พอเราเห็นมีตะกอนปุ๊บนี่นะวิธีก็คือเราก็ต้องเอาไปล้างนานทีก็ไปล้างทีแต่พอสังเกตว่าเวลาที่ไปล้างเนี่ยเราก็เอาไอ้พวกที่เราตัวขัดเนี่ยเข้าไปขาดแก่ขัดแล้วโอ้โหพอเรากวนไปนะมันมีเมือกมีอะไรอีกใช่ไหมคะโอ้ใช่ตะไคร้อะไรเงี้ยความสกปรกมันขุ่นคักเลยนะฮะแล้วก็ล้างแล้วก็เทจนสะอาดปุ๊บแล้วก็เอามาใส่น้ำใหม่แล้วสักระยะหนึ่งก็เลยบอกเกิดเหมือนเดิมอีกแต่ว่าระยะหนึ่งแล้วทำให้นึกถึงอีกอันนึงซึ่งผมเจอตอนเด็กๆที่บ้านก็จะเป็นแบบคล้ายๆเหมือนกับเป็นแทงน้ำที่เวลาอาบน้ำในห้องน้ำอ่ะก็เปิดลงไปอาบสักระยะหนึ่งปุ๊บมันก็จะมีตะกอนมีตะไคร้เต็มไปหมดเลยวิธีที่ผมใช้คืออะไรเพราะพอมันเจอเยอะๆเนี่ยผมก็จะมันแต่มันใหญ่มากตอนที่ผมเป็นเด็กนี่ผมลงไปได้ทั้งตัวเลยนะเด็กก็ชอบเล่นน้ำแทงอันใหญ่ๆแม่ก็จะบอกว่าเอ้าล้างเราจะชอบมากเลยเราจะลงไปทั้งตัวเลยขาดเสร็จปุ๊บพอมันขุ่นมากๆเนี่ยพี่อ้อยก่อนที่จะเททิ้งไปเลยนะผมชอบกวนมันกวนจนกระทั่งมันหมุนวนๆๆแล้วผมก็นั่งดูมันสักพักนึงเราจะพบว่าไอ้การกวนแบบเนี้ย
พอมันวนมันจะแยกก็ค่ะตะกอนมันจะลงไปตกอยู่ข้างล่างแล้วน้ำข้างบนจะใสใสค่ะอันนี้โดยไม่ต้องใช้ที่พี่อ้อยบอกว่าสารส้มเครื่องมือเลยไม่ต้องใช้เครื่องมือเลยกวนพอมันหมุนวนปุ๊บแต่เราต้องใจเย็นๆรอสักแป๊บนึงพอว่าหมุนน้ำมันหมุนช้าลงตะกอนมันจะค่อยๆลงไปรวมตัวอยู่ข้างล่างผมก็จะเอาสายยางอ่ะดูดตะกอนออกมาแล้วเฉพาะตะกอนออกมาทำแบบนี้เพื่ออะไรครับถ้าตอนที่มันขุ่นไปหมดนี่นะแล้วเราก็ต้องการให้มันใสเร็วๆจะได้เติมน้ำใหม่เข้าไปนะเราก็ต้องเทพวกนั้นทิ้งหมดก็เสียน้ำส่วนดีไปด้วยเสียน้ำส่วนดีก็เลยใช้วิธีเนี้ยพอมันเป็นรวมอยู่ข้างล่างเราก็เอาสายยางดูดค่อยๆดูดออกมาเราเก็บน้ำส่วนดีได้เยอะมากก็เลยนึกถึงตอนเนี้ยว่าไอ้ขั้นตอนในการกวนน้ำให้ใสมีหลายวิธีของพี่อ้อยนี่คือใช้สารส้มเลยสมวัยก็เป็นวิธีหนึ่งใช่ไหมแล้วมันเร็วมากเร็วมากแต่ของผมเนี่ยอีกอันหนึ่งคือไม่ใช้สารส้มแต่ที่เล่ามาซะยืดยาวเนี่ยเพื่ออยากพอทำกระบวนการเหล่านี้เสร็จแล้วมันเกิดคำถามมาพี่อ้อยอ๋อค่ะว่าน้ำที่มันขุ่นทำให้มันใสเนี่ยมันมีตั้งหลายวิธีคือการกวนน้ำเราก็คิดว่ากวนแล้วมันขุ่นแต่ว่าการกวนน้ำให้ใสมีตอนนี้ที่พบสองวิธีแล้วเนี่ยใช่ไหมใช้สารส้มกับใช้เวลาแล้วก็รอคอยแล้วก็ดูดตะกอนออกแต่ไม่สำคัญเท่ากับคำถามต่อมาครับพี่อ้อยว่าน้ำที่มันขุ่นมัวกวนแล้วขุ่นมัวเนี่ยทำให้ใสมีวิธีแต่คำถามคือแล้วอารมณ์อ่ะพี่อ้อยอารมณ์เวลาที่อารมณ์เราขุ่นมัวถ้ามีคนมากวนนี่ขุ่นหนักกว่าเดิมไหมก็อยู่ที่ว่าวิธีกวนนี่ไงเวลาที่เราคนกำลังขุ่นมัวนะพี่อ้อยสมมติคนกำลังโกรธนะพูดง่ายพี่อ้อยเคยเจอสถานการณ์ไหมว่าคนกำลังโกรธนะค่ะแล้วมีคนมาพูดอะไรบางอย่างนะค่ะโอ้โหไฟลุกท่วมกว่าเดิมอีกค่ะใช่ป่ะค่ะอันนี้คือการกวนอารมณ์ให้ขุ่นหนักขึ้นอีกใช่คำถามคือถ้าเรามีวิธีในการกวนน้ำให้ใสแล้วพี่อ้อยมีวิธีในการกวนอารมณ์ให้ใสไหมนี่ค่ะเออจริงก็ว่าจริงค่ะมีสารส้มเหรอมีสารส้มค่ะเฮ้ยมันคืออะไรครับพี่อ้อยคือวิธีการกวนน้ำให้ขุ่นเนี่ยค่ะใครก็ทำได้ทำได้หมดเพราะว่ามันจะใช้อารมณ์นะคะโต้ตอบกลับไปแต่ว่าวิธีกวนน้ำให้ใสหรือกวนอารมณ์ให้ใสขึ้นเนี่ย อันเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องฝึกต้องเรียนรู้ค่ะก็ลองจะลองเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะคะว่าแล้วเดี๋ยวฝากพี่วีถอดถอดรหัสให้นิดนึงสกัดเอาสารส้มออกมาจากเรื่องเล่านี้สารส้มนี้คืออะไรดีไหมคะค่ะก็เป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งค่ะก็เป็นหนูน้อยผู้ชาย10ขวบค่ะไปงานเดินวิ่งของโรงเรียนนะคะหลังที่วิ่งเสร็จเนี่ยก็จะมีการจับรางวัลค่ะวิ่งก็เหนื่อยแล้วอะแล้วก็ร้อนด้วยนะคะต้องมารออยู่ท่ามกลางความร้อนนะคะเพื่อตากแดดรอจับรางวัลจับรางวัลอีกปรากฏว่าครอบครัวนี้ไปกันหลายคนก็สุดท้ายก็เหลือคุณแม่กับลูกชายลูกชายยืนยันว่าอยากจะรอเพื่อจับรางวัลเพราะว่ามันมีสลากของน้องสาวที่กลับไปแล้วนะคะไปใส่ไว้ไปใส่ไว้ก็รอนานมากเลยระหว่างนั้นเนี่ยคุณแม่ก็รู้สึกเริ่มหงุดหงิดละขุ่นละขุ่นเริ่มขุ่นละบอกว่าโหร้อนก็ร้อนแล้วสุดท้ายก็คือแบตมือถือหมดเหมือนกับคือคนสมัยนี้ก็จะติดมือถือนิดนึงนะมันเหมือนแบบเวลานั้นอ่ะมันไม่รู้จะทำอะไรนะคะก็ต้องยืนด้วยนะคะสิ่งที่คุณแม่เห็นคือลูกชายใจจดใจจ่อมากในการรอคุณแม่ก็เลยแอบตั้งคำถามกับตัวเองค่ะคุณแม่คิดว่าเอ๊ะควรบังคับลูกกลับเลยไหมมันไม่ไหวแล้วอะนะคะแล้วก็เลยบอกว่า
ก็เลยถามตัวเองว่าตกลงเราอยากกลับเนี่ยเพราะไม่เชื่อว่าลูกจะได้รางวัลใช่ไหมแล้วก็ตอบเองค่ะบอกว่าที่ลูกรอเนี่ยเพราะเขาเชื่อว่าเขาจะได้ไงเพราะฉะนั้นไม่ไปขัดลูกดีกว่านะก็เลยยอมอดทนรอไปอันนี้จับมาก็ไม่ได้จับมาก็ไม่ได้ถึงรางวัลสุดท้ายจับขึ้นมาปึ้งไม่ใช่ชื่อลูกโอ้ยเขาก็ประกาศชื่อใช่ไหมคะไม่ใช่แต่ปรากฏว่าคนที่ได้ชื่อจับขึ้นมาเนี่ยไม่อยู่ละอ๋อก็เลยฟาวไปฟาวไปชื่อที่สองไม่อยู่อีกพอชื่อที่สามเท่านั้นน่ะเป็นชื่อลูกสาวค่ะโอ้โหแบบโอ้ยเราลุ้นไปกับเขาด้วยเลยพอประกาศชื่อเป็นเด็กหญิงขึ้นมานะคะโห้ยพี่ชายอ่ะที่รออยู่วิ่งถือสลากขึ้นไปหาครูบอกว่าน้องสาวผมครับน้องสาวผมครับโอ้ดีใจแม่นี่แทบกระโดดเลยนะคะแล้วพี่วีรู้ไหมคะได้รางวัลอะไรรางวัลคืออะไรฮะได้รางวัลที่ใหญ่ที่สุดในงานคือทีวี55นิ้วโอ้โอ้โหแบบว่าคุณแม่อ้าปากขวาค้างเลยวิ่งไปกอดลูกด้วยความแบบดีใจมากๆแล้วลูกก็พูดว่ามามีดีใจไหมอ่ะบอกแล้วไงต้องอดทนรอถึงจะได้โอ้โหตอนนี้คุณแม่บอกว่ายอมใจเพราะว่าคือยอมใจว่าอะไรว่าลูกอ่ะมีใจที่เปิดกว้างมองโลกในแง่ดีมากเลยแต่ตัวเองอ่ะความเชื่อเดิมของคุณแม่ว่าคนเราจะได้อะไรต้องทำงานแล้วก็ภาคเพียรอุตสาหะถึงจะได้แต่ลูกเชื่อว่าฉันสมควรที่จะได้รับและลูกก็อดทนรอและก็ได้รับพี่วีว่ารหัสมันคืออะไรคะโอ้โหพี่อ้อยรู้ไหมว่าพอฟังถึงตอนนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่ารหัสเนี่ยนะคือสารส้ม สารส้มอันนี้คือสารส้มเนี่ยใช่ค่ะคือรหัสเดียวกันกับที่ผมใช้ตอนผมเป็นเด็กเลยคือผมไม่ได้ใช้สารส้มเป็นก้อนๆค่ะผมกวนน้ำแล้วผมเสียดายน้ำค่ะผมก็เลยกวนแล้วรอแล้วรอค่ะคือการอดทนแล้วก็รอคอยค่ะผมคิดว่าเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้เลยนะแล้วอันเนี้ยกลายเป็นว่าเด็กอ่ะเป็นคนความอดทนรอคอยของลูกอ่ะของลูกชายเนี่ยก็คือสารส้มอ่ะที่ช่วยแล้วก็พอมันตกตะกอนปุ๊บเนี่ยในสุดก็ได้รางวัลใช่แต่ก่อนที่จะมาถึงความอดทนรอคอยได้เนี่ย คุณแม่มีคำถามตัวเองใช่ใช่ไม่งั้นบังคับลูกกลับละใช่ค่ะอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกว่านอกเหนือจากลูกนะค่ะที่เขามีการรอคอยมีความอดทนรอคอยเนี่ยค่ะคุณแม่เนี่ยคือเขามีการสังเกตสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองแล้วก็เขาไม่ไหลไปตามอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไม่ไหลไปตามเหตุปัจจัยของตัวเองที่เผชิญตรงหน้าซึ่งถามว่ามันจริงจังไหมมันซีเรียสไหมก็ซีเรียสนะเพราะว่าคนสมัยนี้ถ้าเกิดว่าโทรศัพท์แบตมือถือหมดเนี่ยมันจะทำให้พาไปสู่ความยุ่งยากต่างๆในชีวิตอีกเยอะนะครับไม่ใช่แค่ว่าถ้ามีแบตมือถือระหว่างนั้นรอก็เล่นเกมไปนู่นอันนี้ก็พอทำเนาเป็นตัวช่วยแต่สำคัญกว่าเรื่องเหล่านั้นก็คือติดต่อใครก็ไม่ได้ใช่โทรศัพท์รถจะมารับตรงไหนสมมตินะหรือว่าก็กังวลไปอีกโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่นั่นกว่านั้นอีกเยอะแล้วก็แต่คุณแม่เขาสังเกตแล้วเขารู้จักที่จะสำรวจก่อนแล้วก็ถามคำถามตัวเองว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรวิเคราะห์แยกแยะใช่ในที่สุดแล้วก็ประมวลผลเสร็จปุ๊บเลือกโอ้โหอันนี้ก็ดีมากเลยค่ะนะในส่วนของคุณแม่ค่ะเพราะฉะนั้นการตั้งคำถามกับตัวเองเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยได้ฉุกคิดแล้วก็ไม่ทำอะไรบางอย่างที่มันจะปิดกั้นนะคะหรือว่าทำให้ตัวเองตอบสนองอารมณ์ที่ขุ่นมัวนั้นให้หนักขึ้นอีกให้หนักขึ้นไปอีกค่ะคือถ้าบังคับลูกกลับบ้าน
ก็คือลูกก็คงต้องกลับแหละแต่ว่าลูกก็จะขุ่นมัวในใจต่อไปอีกว่าเอ้ยเขาหวังว่าเขาจะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเขามารู้ทีหลังว่าเอ้ยเบอร์หนึ่งกลับไปแล้วเบอร์สองกลับเบอร์สามชื่อลูกสาวแต่กลับไปแล้วโอ้โหมันจะเป็นยังไงค่ะโอ้โหอันนั้นจะหนักเลยใช่ไหมหนักเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้นะครับคุณผู้ฟังสาเหตุที่ทำให้สถานการณ์ที่มันขุ่นมัวเนี่ยมันถูกกวนให้ใสด้วยความที่มีสติยังคิดแล้วก็ถามคำถามในส่วนของคุณแม่นะค่ะในส่วนของคุณลูกเนี่ยก็คือเขามีความหวังใช่และเขาก็อดทนรอคอยใช่ถึงแม้ว่าจะร้อนใช่นะแต่กรณีนี้เนี่ยน่าสนใจอีกอันหนึ่งครับพี่อ้อยค่ะระหว่างที่ผมฟังไปด้วยในผมก็แอบเป็นห่วงนิดนึงนะสมมุตินะพี่อ้อยค่ะสมมุติว่าในสุดเราไม่ได้รางวัลค่ะจะเกิดอะไรขึ้นต่อค่ะมันจะทำให้สถานการณ์ขุ่นมัวที่ขุ่นมัวนี่ขุ่นมัวหนักขึ้นอีกหรือเปล่าค่ะซึ่งต้องบอกว่ากรณีนี้เนี่ยต้องบอกว่าโชคดีแต่สมมติอ่ะผมก็ลองท้าทายดูนะค่ะสมมติว่าเกิดไม่เป็นเช่นนั้นค่ะรอแล้วก็ร้อนแล้วก็แบตหมดแล้วลูกก็รอด้วยความหวังแล้วก็อดทนรอแล้วก็ร้อนในที่สุดไม่ได้นี่จะเป็นยังไงฮะจริงๆเมื่อเราได้ทำดีที่สุดแล้วอ่ะนะคะเราได้มีการทัดทานตัวเองให้ไม่ทำตามอารมณ์แล้วก็ให้โอกาสลูกในการที่สานต่อความฝันความหวังของเขาแต่เมื่อถึงจุดสุดท้ายละถ้ามันไม่ได้จริงๆจุดนั้นอ่ะต้องถามคำถามอื่นนะคะเพิ่มเติมเพื่อให้ตอบโจทย์ให้ตัวเองยอมรับใช่ค่ะซึ่งผมมีความเชื่อมั่นเลยว่าเมื่อกี้นี้แอบเป็นห่วงนะแต่ผมมีความเชื่อมั่นอย่างนึงครับพี่อ้อยว่าคุณแม่ที่ในสภาวะแรกเขาสามารถเผชิญกับความด่านของความขุ่นมัวด่านที่หนึ่งด้วยการตั้งคำถามกับตัวเองผมก็มีความเชื่อมั่นว่าคุณแม่ที่มีคุณลักษณะแบบนี้เนี่ยเวลาที่ในที่สุดแล้วพอรอแล้วเนี่ยแล้วลูกอ่ะก็ต้องมาเจอกับความขุ่นมัวของอดทนรอด้วยความหวังแล้วในที่สุดไม่ได้อันนี้ก็ขุ่นมัวแน่นอนผมมีความเชื่อมั่นเลยว่า คุณแม่ที่มีคุณลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาจะมีทักษะในการตั้งคำถามกับลูกใช่เพื่อทำให้ลูกเนี่ยจะลดความขุ่นมัวลงไปใช่ค่ะหรือทำให้สถานการณ์ที่มันดูไม่น่าจะดีเนี่ยมันจะดีขึ้นดีขึ้นใช่และทำให้ผมนึกถึงประสบการณ์ของตัวเองเลยครับพี่อ้อยค่ะเพิ่งผ่านมา2วันนี้เองเลยผมไปบรรยายในโรงเรียนฮะในโรงเรียนมัธยมและเป็นการบรรยายที่ต้องบอกว่าหนักหน่วงมากผมบรรยาย3วันเต็มในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีน้องๆนักเรียนมาเข้ารับการอบรมจากผมเนี่ยวันละประมาณ500ครับวันสุดท้ายนี่หนักสุดเลยครับ600แล้วเป็นเด็กเล็กค่อนข้างเล็กก็คือมัธยม1กับ2ก็ยังถือว่าเป็นเด็กพอสมควรเหตุการณ์ที่ผมเจอก็คือระหว่างที่กำลังพักเบรกเนี่ยครับพี่อ้อยก็มีผมกำลังนั่งพักเบรกอยู่ก็มีเด็กนักเรียนคนหนึ่งเดินมาหาผมแล้วก็ยื่นกระดาษมาให้ผม mm-hmm. แล้วบอกผมว่าอาจารย์หนูมาขอลายเซ็น mm-hmm. ขอลายเซ็นได้ไหมผมก็ขอลายเซ็นไปทำไมล่ะเนี่ยผมก็เซ็นให้นะ ก็เซ็นให้เขาพอมีคนแรกมาครับคนที่สองก็ตามมา mm-hmm. ก็เซ็นอีกผมก็เซ็นคนที่สามสี่ตามมาผมเซ็นไปเรื่อยๆเนี่ยพอสักแป๊บนึงผมเงยหน้ามาหูมาเข้าแถวยาวเป็นจนถึงท้ายห้องกิโลเลยโอ้เอาไงล่ะทีนี้ก็ต้องเซ็นไม่ต้องสอนแล้วก็เป็นช่วงเวลาพักเบรกแล้วก็เซ็นไปเรื่อยๆแล้วมีซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเลยครับพี่อ้อยบางคนให้เซ็นอะไรรู้ไหมครับให้เราเซ็นชื่อในเคสโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีให้เซ็นในบัตรประจำตัวของนักเรียนเองค่ะโอ้ผมเริ่มมีความรู้สึกว่าอุ๊ยเดี๋ยวนะน้องๆเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเราไม่ได้เป็นศิลปินไม่ได้เป็นเซเลบไม่ได้เป็นคนดังอะไรแต่ในความรู้สึกเขาน่าจะใช่นะอาจจะนะแต่เราก็แบบเอ๊ะแล้วผมก็ถามตัวเองว่า
ตอนนี้เนี่ยในใจผมเริ่มมีความรู้สึกไม่ได้ขุ่นมัวนะแต่เริ่มสับสนนิดหน่อยว่าเด็กเนี่ยเขาให้คุณค่ากับสิ่งเหล่านี้กับลายเซ็นเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงเราแต่เราก็ต้องเซ็นนะเซ็นไปแล้วเสร็จแล้วในระหว่างที่เซ็นนี่ก็มีบางคนนะพี่อ้อยนอกจากจะให้เซ็นชื่อแล้วเนี่ยมาขอเซลฟี่ด้วยผมก็เกิดคำถามหนักขึ้นอีกว่าลายเซ็นกับการที่เซลฟี่กับเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าไหมจริงๆแล้วตอนนี้เริ่มเป็นห่วงเด็กว่าเด็กเขาจะเข้าใจระหว่างคำว่าคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมไหมแล้วในสังคมปัจจุบันเนี่ยเขาต้องเจอแบบนี้เยอะเขาจะแยกแยะออกไหมระหว่างอะไรที่มีคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมผมคิดว่ามันไม่ถึงกับเป็นเรื่องของความขุ่นมัวในอารมณ์นะแต่มันเป็นเรื่องของความไม่ชัดเจนในชีวิตปัจจุบันเนี่ยแล้วมันจะพาไปสู่ความขุ่นมัวได้เลยแหละใช่ใช่ไหมผมก็เลยเกิดคำถามกับเด็กว่าทำยังไงดีคือเขามาก็ต้องเซ็นอะเซ็นไปแต่แล้วพอหลังจากเซ็นจนจบปุ๊บเวลาเบรกพักหมดต้องอบรมต่อผมก็เริ่มการอบรมด้วยการตั้งคำถามเลยครับพี่อ้อยผมถามบอกว่าน้องๆครับเมื่อกี้เนี่ยมาขอลายเซ็นเนี่ยผมขอถามหน่อยผมว่าไม่ใช่เป็นศิลปินนะคุณจะลายเซ็นผมไปทำอะไร มีเด็กคนหนึ่งเขาตอบมาน่ารักมากเขาบอกว่าอะไรใช่ไหมครับพี่อ้อยเขาบอกว่าหนูจะไปบูชา ผมบอกน่ารักเดี๋ยวมันไปบูชาได้เหรอ ผมก็เลยตั้งคำถามกับเด็กว่าน้องๆครับเมื่อกี้นี้เนี่ยผมตั้งคำถามมี3อย่างให้เลือกอย่างที่1ก็คือลายเซ็นผมค่ะอย่างที่2ก็คือรูปที่เรามาเซลฟี่คู่กันค่ะกับข้อ3ก็คือแง่คิดมุมมองที่ผมแบ่งปันตลอดทั้งวันเนี่ยค่ะผมถามน้องๆว่าน้องๆคิดว่าใน3สิ่งนี้ลายเซ็นรูปเซลฟี่กับแง่คิดมุมมองที่ผมแบ่งปัน3อย่างนี้อะไรคือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดผมตั้งคำถามกับเด็กเลยแล้วเด็กเขาก็ตอบบอกว่าข้อ3ก็คือแง่คิดมุมมองที่อาจารย์แบ่งปันมีคุณค่าที่สุดผมบอกดีมากทำให้เรากลับมาชื่นใจนะแต่ที่ผมนึกถึงสิ่งนี้เพราะอะไรผมมีความรู้สึกว่าในสภาวะที่เราไม่ชัดเจนเพราะหมอกหนาความขุ่นมัวต่างๆเหล่านี้คำถามที่เราตั้งเนี่ยมันจะทำให้เรากลับมามองเห็นทุกอย่างแบบมีวิสัยทัศน์ชัดเจนมองเห็นชัดเจนเหมือนกับน้ำที่มันขุ่นมัวก็กลายเป็นน้ำที่มันตกตะกอนแล้วก็ใสให้เขารู้จักแยกแยะนะฮะอันนี้คำถามที่พี่วีถามเด็กเนี่ย มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าพี่วีไม่สังเกตใช่อันนี้เพราะว่าพี่วีสังเกตพี่วีก็เลยทันเกมแล้วก็แก้เกมโดยการที่ว่าเอ๊ะทำยังไงนะเด็กๆจะไม่เบี่ยงเบนว่าตกลงคุณค่าที่แท้จริงมันคืออะไรใช่แล้วก็ใช้วิธีตั้งคำถามนี่แหละซึ่งถ้าพี่วีไม่ตั้งคำถามเด็กๆบางพอตั้งเท่าไหร่รวมแล้วประมาณ 1,600 คนอ่ะมันต้องมีแหละที่คนที่เข้าใจผิดหรือว่าเบี่ยงเบนไปว่าโอ้ฉันได้ลายเซ็นของอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่คือคุณค่าที่ฉันได้รับมันคือการที่เอาคุณค่าไปฝากไว้กับวัตถุใช่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยมันคือการเรียนรู้แนวคิดที่เอาไปใช้ในชีวิตแล้วพี่วีก็พาเขากลับมาตรงนี้ได้ใช่ครับสุดยอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังครับตอนนี้เป็นตอนที่เรื่องของการกวนน้ำให้ใสเนี่ยมันมีอยู่จริงนะเนาะแล้วเราไม่ต้องใช้สารส้มแล้วเราก็กวนน้ำคือกวนถ้าใครที่มีความรู้สึกว่าอารมณ์ขุ่นมัวเราก็สามารถกวนให้มันใสได้หรือใครที่รู้สึกว่าเรามีชีวิตดำเนินไปบนในชีวิตนี้มันมีหมอกมีฝ้ามันไม่กระจกมันมีฝ้านะมันไม่ชัดเจนอ่ะเหมือนเราอยู่ดำน้ำอยู่ในน้ำที่มันขุ่นไปหมดมองไม่เห็นทางเนี่ยกวนให้ใสเนี่ยจริงๆแล้วสารส้มที่กวนให้อารมณ์หรือชีวิตสดใสเนี่ยก็คือการที่เรารู้จักรอคอยนะแล้วก็ตั้งคำถามค่ะถ้าเราตั้งคำถามที่ดีเนี่ยชีวิตเราจะตกตะกอนจะสดใสมากเลยค่ะหนทางก็จะสดใสไปด้วยค่ะนะครับคุณผู้ฟังครับรายการสัญญกรรมความสุขรายการที่จะแบ่งปันแง่คิดมุมมองนะครับทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงนะครับ
พี่อ้อยและผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice